ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ยอดชายได้รู้ความจริงว่าพยาบาลสร้อยได้เข้ามาอยู่ในบ้านกับพวกเขาแล้วยอดชายก็ยังไม่ชินเวลาที่พยาบาลสร้อยปรากฏตัวมาให้เห็นสักทีอันไอยอดชายเฮ้ยน้องสร้อยไอตกใจเบิดเออมากให้ซุ่มให้เสียงนะเฮ้ยมันลงมาเนี่ยตื่นหมดฮานจึงพูดว่า เดี๋ยวยูก็ชินไปเองแหละยอดชายไม่มีอะไรน่ากลัวนี่นั่นก็ฮันนี่คำสร้อยของยูเองนะไม่ใช่ใครอื่นไกลแค่นี้ก็ตกใจไปได้กูไม่ได้นาด้านคือมึงบักป๊อบเอาตานี่มาเฮ็ดเมียเฮ้ยจู่ๆพรายตานีก็ปรากฏตัวข้างๆยอดชายและกระซิบว่านายว่ายังไงนะยอดชายเฮ้ยนี่ก็คือกันน่ะมาให้ซุ่มให้เสียงแน่เหี่ยวสิแตกโอ้ย ไอว่าสักวันยูต้องขี้แตกแน่ๆยอดชายห่านก็ได้แต่หัวเราะเฮ้ยครอบครัวสุขสันต์ตอนนี้ก็เท่ากับว่าผมมีแฟนเป็นคนอยู่เพียงคนเดียวเพื่อนในแก๊งผมมีแฟนเป็นผีกันหมดและหลังจากที่พยาบาลสร้อยเข้ามาอยู่ในบ้านทุกคนในบ้านก็แทบจะไม่เจ็บป่วยกันเลยยอดชายเองก็โดนสั่งห้ามไม่ให้กินของสุกๆดิบๆอีกแล้วไม่งั้นพยาบาลสร้อยจะมาหลอกให้ตกใจจนขี้แตกพวกผีในบ้านเองก็ดูเหมือนว่าจะแสดงอภินิหารน้อยลงจนแทบจะไม่เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นเลยอาจจะเป็นเพราะว่าพรายตานีคุ้มครองอยู่ก็ได้วันหนึ่งหานก็ได้เครื่องคอมพิวเตอร์เก่าๆมาจากโรงเรียนเขาบอกว่าเป็นคอมที่ไม่มีใครใช้แล้วและเขาก็เอาอะไรเหลือๆกลับมาด้วยอ่ะนี่บอยอยู่ลองซ่อมดูสิถ้าใช้ได้ยูก็เก็บเอาไว้ใช้นะเห็นว่าต้องใช้ทำงานด้วยนี่นะเครื่องเก่าของยูก็สเปคต่ำเนี่ยลองโมดิฟายดูเผื่อว่ามันจะเร็วขึ้นผมได้ยินดังนั้นก็คิดในใจว่าก็หวานนะสิครับทีนี้ผมอาจจะได้เล่นเกมแรงๆกับเขาสักทีว่าแต่ฮานยูมีตังค์ตั้งเยอะตั้งแยะทำไมยูไม่ซื้อให้ข้าซะเลยล่ะฮานบอกว่าก็มันไม่จำเป็นนี่นะอันเนี้ยเขาให้ไอมาน่ะไอ้ก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนเลยเอามาให้ยูนี่แหละดีฝรั่งเจอผีกลายเป็นฝรั่งขี้งกไปตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรผมก็เลยลองซ่อมดูซ่อมไปซ่อมมามันก็ขาดอะไรสำคัญบางชิ้นฮานเองก็ไม่รู้ว่าจะหาได้ที่ไหนเงินเก็บของผมก็พอจะมีอยู่ก็เลยชวนฮานไปหาซื้อของที่ร้านมือสองสิ่งที่ผมอยากได้นั่นก็คือการ์ดจอก็จะซื้อเท่าที่เงินมีอยู่นี่แหละในที่สุดผมก็ได้การ์ดจอเก่าๆมาอันหนึ่งและก็ปรินเตอร์เก่าๆมาอีกหนึ่งเครื่องฮานกับยอดชายก็ดูเหมือนว่าจะเลือกซื้อแต่ของมือหนึ่งเช่นถ้วยชามรามไหอะไรเทือกนั้นเมื่อมาถึงบ้านผมก็จัดแจงประกอบคอมเสียบปรินเตอร์รุ่นนี้มันก็เก่าพอสมควรเวลาเสียบปลั๊กหรือว่าเวลาเปิดเครื่องมันเครื่องมันก็จะทำงานดังครืดวันนั้นผมสนุกมากเพราะว่าได้เล่นเกมแรงๆที่ไม่เคยมีโอกาสได้เล่นมาก่อนพวกเราก็ปาร์ตี้กันในคืนนั้นผมก็ชวนแฟนมาค้างที่นี่ด้วยเพราะว่ารูมเมทเธอไม่ได้เข้ากะดึกและเขาก็อยู่ที่ห้องครั้นผมจะไปนอนที่นั่นก็เกรงใจเขาและเธอเองก็ดูเหมือนว่าเธอจะตื่นเต้นกับเครื่องปริ้นมากเพราะเธอจะได้ปริ้นรายงานนู่นนี่นั่นของเธอและผมกับแฟนก็ขอตัวไปนอนก่อนเพราะว่าผมเหนื่อยจากการเดินทางแล้วก็การประกอบคอมพิวเตอร์ผมไปอาบน้ำก่อนที่จะมาใส่เสื้อผ้าในห้องจู่ๆยอดชายก็มาเคาะประตูห้องบอยอ่ะคือสิฟ้านอนแท้สู้สิเฮ็ดหยังกันน่ะเฮาฮู้เด้อเฮาเข้าไปได้บ่ฮึผมจึงบอกว่าเออก็ไม่ได้ทำอะไรกันหรอกโว้ยแม่ไอ้นี่คนเหนื่อยเกือบตายบ่แต่ยังคิดเรื่องแบบนี้ได้อีกนะไอ้ยอดชายเอ้าเข้ามาและยอดชายก็เข้ามาเซาซีให้ผมไปร่วมวงต่อเพราะว่าเวลาเขานั่งกินกับฮานทีไรพวกเขาก็จะทะเลาะกันทุกทีจู่ๆพยาบาลสร้อยก็ปรากฏตัวข้างๆยอดชายไอ้เซากวนเพิ่นเถาะอยากกินเออไปกินพุ่นสิมาย่างน้ำเขาเฮ็ดหยังโอ้ยน้องสร้อยไอ้บอกจะเถื่อแล้วว่ามาให้ซุ่มให้เสียงนะมันมาน่ะหลังจากนั้นฮานกับยอดชายก็ไปนั่งกงกันต่อและพวกผมก็เข้านอนกันคืนนั้นเองจู่ๆมันก็เหมือนว่ามีคนไปเปิดเครื่องคอมเสียงเครื่องปิ้นก็ดังครืดๆผมงัวเงียลุกขึ้นมาดูก็
็พบว่าแฟนของผมไม่ได้นอนอยู่ข้างๆนี่มาดึกดื่นแบบเนี้ยเปิดคอมทำไมเนี่ยมานอนเถอะสักพักก็ดูเหมือนว่าคอมกำลังจะเข้าเกมที่ผมลงเอาไว้เดี๋ยวนะแฟนผมเล่นเกมไม่เป็นนี่ผมเลยลุกขึ้นดูก็พบร่างเด็กวัยรุ่นกำลังนั่งหันหลังและก็เล่นเกมอยู่ทันใดนั้นแฟนผมก็เปิดประตูเข้ามาเอ้าป้าดึกแล้วลุกขึ้นมาเล่นเกมทำไมไม่ง่วงเหรอเห็นตะกี้บอกว่าเหนื่อยนี่ผมลุกขึ้นพรวดจูงมือของเธอไปหาฮานกับยอดชายนี่ฮานไอ้คอมเครื่องเนี้ยมันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าทำไมมีวัยรุ่นนั่งเล่นเกมอยู่ในห้องข้าได้วะเนี่ยฮานก็บอกว่าก็ไม่แปลกนะมันเป็นเครื่องเก่าของอาจารย์แก่ๆที่โรงเรียนน่ะแกบอกว่าเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้ทำไมเหรอผมจึงถามว่าแล้วอาจารย์คนนั้นมีลูกชายหรือเปล่าฮานจึงบอกว่าไอ้ก็ไม่แน่ใจนะแต่เท่าที่ไอ้จำได้น่ะก็น่าจะเคยมีนะเดี๋ยวนะฮานเคยมีเหรอฮานไอ้เคยมีเนี่ยแสดงว่าฮานก็พูดตัดบทขึ้นมาใช่ๆไอรู้เขาตายไปแล้วแต่ตอนที่ไอเอามาน่ะไอไม่รู้สึกถึงอะไรแปลกๆเลยนะปลอดภัยฮันนี่ตอนนี้ก็บอกว่าไม่น่าจะมีอะไรนะผมจึงแย้งไปว่ามันจะไม่มีได้ยังไงฮานมันนั่งเล่นเกมอยู่ในห้องคะเนี่ยฮานหันมามองหน้าผมนี่บอยไม่ใช่เพราะว่า VGA card หรือว่าเครื่องพิมพ์มือ2ที่ยูซื้อมาหรอกเหรอดูดีๆนะอาจจะมีข้อความเขียนเอาไว้ว่าอุทิแด่อยู่นะ เอาเถอะบอยถ้าเขาไม่ทำอะไรยูน่ะยูก็ปล่อยเขาไปเถอะหลังจากวันนั้นวันดีคืนดีไอ้คอมเจ้ากรรมมันก็มักจะเปิดเองและก็เข้าเล่นเกมเองคืนหนึ่งผมก็ทนไม่ไหวจึงตะโกนออกไปว่านี่เล่นเบาๆหน่อยสิเสียงน่ะก็ไม่ต้องเปิดปิดไปเลยคนจะหลับจะนอนได้ผลเสียงคอมมันเงียบลงแต่ทว่ามันก็ยังนั่งเล่นต่อเฉยเลยไม่นานนักผมก็เลยเอาคอมเครื่องนี้ไปให้ฮานเอ้ยไม่ไหวแล้วว่ะฮานนอนไม่หลับมาหลายวันแล้วเนี่ยเอาเอาไว้ห้องอยู่แล้วกันฮานก็ไม่ได้ว่าอะไรเฮ้ยไอ้ก็อยู่กับผีมาตลอดนะถ้ามีผีเด็กติดเกมอีกสักตนเนี่ยจะเป็นไรไปมาๆๆเอาเข้ามานี่วันต่อมาฮานก็บอกว่าเออมันก็จริงของยูนะบอยมันน่ารำคาญนะไอ้เสียงแก๊กๆเวลาเล่นเกมเนี่ยหลายวันต่อมาพวกเราก็เริ่มรู้สึกถึงเหตุการณ์แปลกๆบางทีก็เห็นเงาค่อยๆหายไปในหลืบตู้เย็นไม่ก็ได้ยินเสียงคนวิ่งจากห้องผมไปที่ห้องของฮานทุกคนในบ้านก็เริ่มจะไม่โอเคกับผีติดเกมขี้แกล้งคนนี้อีกแล้วผมจึงถามฮานว่าเฮ้ยมันก็นั่งเล่นเกมของมันอยู่ดีๆเนี่ยแล้วเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงฮานบอกว่าวันหนึ่งเขาลำคาญเขาเลยตวาดออกไปว่าเฮ้ยดีเนาะเล่นแต่เกมการเรียนน่ะเวลามีชีวิตอยู่ให้ความสำคัญเท่านี้หรือเปล่าจู่ๆมันก็มานั่งจ้องไอที่ปลายเตียงแล้วก็เริ่มวิ่งไปรอบๆหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆนี่แหละฮานเองก็บอกว่าเอ้ยไอหลอกไอนะหลอกได้นะแต่ไปหลอกคนอื่นในบ้านเนี่ยไปหลอกทำไมสนุกเหรอจะเล่นไหมเนี่ยเกมถ้าเป็นอีกนะก็ไม่ต้องลงต้องเล่นมันแล้วล่ะไอเกมเนี่ยวันต่อมาจู่ๆฮานก็หัวเราะดังลั่นและก็พูดว่า น่ะเป็นไงล่ะไม่เชื่อไอให้เล่นเกมดีๆไม่ชอบไปหลอกชาวบ้านชาวช่องอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ผมจึงวิ่งไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮานก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนมันก็มาเล่นเกมตามปกติของมันนี่แหละแต่ดูเหมือนว่าจะมีเสียงเคาะคีย์บอร์ดเสียงเคาะเมาส์ดังขึ้นเรื่อยๆไอ้ก็เลยลุกขึ้นมาดูน่ะก็พบว่าคีย์บอร์ดกับเมาส์มันโดนกระแทกตึงๆไอ้เลยพูดขึ้นว่านี่ค่อยๆเล่นก็ได้เดี๋ยวมันพังไอ้มองไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็เจอกับข้อความว่า you lose หรือว่าคุณแพ้นั่นเองอ๋อสงสัยผีเล่นเกมแพ้แล้วหัวร้อนหลังจากที่ไอ้บอกไปเสียงมันก็เบาลงนะแต่สักพักมันก็ดันดังขึ้นอีกไอ้ก็เลยลุกไปเอากรรไกรมาก็บอกแล้วว่าให้เล่นค่อยๆไงแล้วไอ้ก็ตัดสายเมาส์กับสายคีย์บอร์ดทิ้งน่ะจากนั้นเหตุการณ์มันก็เงียบปกติสักพักจู่ๆมันก็มายืนที่หัวเตียงไอ้มันค่อยๆก้มหน้าลงมาหาไอ้มองหน้ามันเอ้ยไม่เอานะไอ้จะนอน
ไอ้ก็เลยหันหน้าหนีแล้วก็นอนตะแคงแต่มันก็ยังไม่เลิกมันก็เอามือมาจับที่ไหล่จนเกือบถึงคอไอ้ตอนแรกไอ้ก็นึกว่าฮันนี่ตานีมาหาไอ้ก็เลยพลิกตัวหันไปดูเฮ้ยนี่อยู่อีกแล้วเหรอพอเธอไอ้จะนอนคราวนี้มันก็เขย่าไอ้ใหญ่เลยไอ้ก็เลยทะลึ่งพรวดขึ้นมาและก็พูดขึ้นมาว่าฮันนี่ตานีพยาบาลส้อยช่วยดูแลผีเด็กติดเกมคนนี้แทนไอ้หน่อยรู้สึกว่าเขาชักจะไปกันใหญ่แล้วเนี่ยแล้วไอ้ก็ไปนอนต่อวันรุ่งขึ้นมันก็หายออกจากบ้านหลังนี้ไปซะแล้วผมได้ยินเรื่องที่ฮานเล่าให้ฟังทั้งหมดผมก็เลยคิดว่าเฮ้อไอ้ฝรั่งขี้งกกลายเป็นฝรั่งไล่ผีไปซะแล้วโธ่โปรดติดตามตอนต่อไป